โอเคก็ทำเรื่องเสร็จแล้วนะใช้เวลาไม่นานนะครับตอนนี้9โมง2นาทีเดี๋ยวเราจะเดินทางอีก40นาทีไปที่ทำงานเนาะเยอะ22โลเยอะ40นาทีบ้าไปแล้วโอเคก็ทำเอกสารเรียบร้อยได้มาแล้วนะโอเคเอาแล้วได้ข้อสารมาด้วยรถก็ตกลงออกทางไหนไม่รู้ลงไปออกไปแล้วครับมุ่งหน้าทางเหนือไปพระราม9ลืมรถคางโอ้โหเดินทางมันให้มาทางนี้ให้ต้องออกทางไหนวะทำไงวะนี่อ่ะออกพร้อมก้าวสักจุดน่าจะตรงนี้นะทางออกก็สแควร์นะน่าจะออกมาเช้าแน่เลยไปก็ไปไม่ไปตรงนี้แน่เลยไปฮะเมตรนะเราไปอยู่เถินข้างหน้าเหมือนวันนั้นเลยดิเหมือนวันที่มาวันนั้นรถยนต์มานะโอ้ยผ้ามันปิดปากผมคันก็เสร็จไปด้วยดีเนาะตอนแรกนึกว่าจะนานนะครับก็เขาทำงานไวกันอยู่นะครับธนาคารนี้ได้ข้าวสารด้วยก็เขาบอกจะมีของแจกงกงกก็ไปเอาโหลดแอปโหลดแอปธนาคารของธนาคารสมัครแอปครับได้ข้าวสารก็โอ้นะผมว่าธนาคารนี้ก็บริการดีนะครับไม่อะไรเลยไม่มีจิกกัดนะใช้ได้ใช้ได้เพราะผมก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวแล้วผมก็ถามกันไปเรื่อยนะ
โอเค200 เมตรกลับรถนะฮะกลับรถค่อนข้างไปไม่ได้เลยรถตู้ต้องเบียดด้วยเดียวนะฮะโอ้ได้มีโอกาสซัดหน่อยฮะในเมืองเพิ่งเคยซัดในเมืองนะฮะมึงจะหยุดทำไมไหมมาลักษณะนี้แล้วนี่ดูค่อนข้างเร่งรีบกันเหลือเกินเหมือนเมื่อเช้าเลยขับรถที่ยามาคันนี้ดูจากทางแล้วมองไม่ออกว่ะน่าจะเหมือนกันมั้งข้างขวาตรงนี่แหละชิวเลยฮะขากลับมันจะสบายกว่าขาไปเนาะโอเคครับ400 เมตรชิดขวาน่าคงจะลงอุโมงค์แล้วฮะเราต้องลงอุโมงค์2 อุโมงค์อ่ะแล้วเราคงกลับงามวงวานมั้งฝั่งนู้นยังติดอยู่เลยนะโอ้ยที่วาง GPS ก็อย่างเจ๋งเลยว่ะของเราต้องก้มดูเออก็ใช้ได้ของเราใช้ได้ถือว่าซื้อมาได้ใช้งานนะใช้ก็ S6 คอร์สเหมาะ GPS มันเสถียรดีไงเครื่องมันก็หลายปีแล้วนะก็คือกูลงมืออีกรอบไงประมาณนั้นแหละที่มันบอกอุโมงค์นะจ๊ะอือหือได้จ้าพูด2 รอบทำไมคนผู้ชมคงไม่รู้นะพอดีผมเปิด GPS แล้วมันก็กรอกอยู่ในหูเนี่ยให้ขับทางนู้นทางนี้ทางนั้นนะเดี๋ยวหลบรถแรงก่อนรถแรงเข้ามาเยอะให้แม่งไปๆกันต้องตรงข้ามแยกอีกเหมือนเดิมฮะไปน่าจะไปขึ้นสะพานละใช่ไหม2 อุโมงค์แล้วขึ้นสะพานจ้า600 เมตรชิดขวานะฮะผมบอกอีกแล้วขึ้นนี่
ึ๊บมองสองเลนนะโอเคอยู่ยืดเส้นยืดสายหน่อยเช้ามาเครียดเหลือเกินทางไม่พร้อมลุยเลยทางแยกเลยเข้าห้างอ๋อ BTS ฮะผมไปตามทางเหมือนเดิมยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเหมือนเราต้องอยู่ตรงเนี้ยยาวเลยอะเกาะขวาไว้น่าจะเป็นโค้งอันตรายนะครับค่อยๆระวังเราให้เขาโค้ง40มันเป็นทางโค้งยาวไงใส่กันยาวเงี้ยแล้วพอปลายโค้งมันเป็นหักฟึดอันตรายโคตรเลยโค้งแบบนี้โอเคเราต้องไปทางไหนอะวิภาวดีเหรอโอ้โหวิภาแล้วโอ้ไอ้จ๋าโอ้โหดีนะยืนได้รถโมงเยอะฮะก็ต้องเสียเวลาก้มหน้านิดนึงนะแต่ก่อนจะก้มก็ต้องดูให้ชัวร์นะเพราะข้างหน้าโล่งวันนี้รอดอุโมงค์กี่รอบเนี่ยเยอะมากอินเสิร์ตอุโมงค์หน่อยดีกว่านะว้าวว้าวเหมือนใน GTA เลยว้าวเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงต้องเปิดไฟในอุโมงค์นะถ้ามันมืดปุ๊บเนี่ยออกมาอยู่ๆสว่างนี่ตามจะบอดแป๊บหนึ่งนะคงอันตรายนะดูถนนรัชดาทางกำแพงเพชร2ป่ะวะมันให้ตรงไปอ่ะโอ้โหตรงแหลกประชาชื่นแล้วมั้งนี่เหมือนต้องเจเจเลยว่ะแล้วมันจะหักวงเลยแสดงว่าเราต้องวงซ้ายเบี่ยงซ้ายประมาณนี้ค่อยเลี้ยวนะคื
ึงไม่แน่นไม่มั่นใจเลยตอนนี้ว่าไปทางไหนครับก็ยังดีที่มันเป็นมอเตอร์ไซค์ไงมันเปลี่ยนเลนอะไรมันง่ายไงเป็นรถยนต์มาชิบหายแล้วกูไปทางไหนวะเนี่ยถึงมีแมปก็เถอะงงตรงนี้เป็นสี่แยกไฟแดงเปล่าข้างหน้าหรือยังวะที่มันมีป้ายเลี้ยวอ่ะป้ายเลี้ยวเหมือนจะยังอยู่เลนเนี้ยฮะเลนเนี้ยมันจะเป็นสะพานขึ้นสะพานนะต้องใส่กรุงเพชรเนี่ยถนนประชาชื่นเนี่ยน่าจะใต้สะพานนี่เปล่าวะเหมือนจะยังน่าจะใช่อ่ะน่าจะใช่ครับตรงนี้แหละใช่โอ้โหดีแล้วไม่ขึ้นสะพานไปเพราะเราไม่มั่นใจนะข้อถนนประชาชื่นก็บ้านเฮาแล้วสิครับง่ายดีเนาะจะเดี๋ยวลงถนนสามัคคีเลยนะมั้งต้องมาทางเนี้ยซอยสามัคคีก็จบถนนรัชดามาจากสามัคคีง่ายๆเข้าประชาชื่นออกรัชดาเลยนู่นว่ะร้อนครับก็ขากลับน่าจะไวกว่าเยอะเลยใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงครับขาไปนี่รถติดเนาะขากลับลงไม่ค่อยติดเท่าไหร่แล้ววันนี้ก็เดี๋ยวผมอินเสิร์ตภาพอะไรนะเขาเรียกอะไรอุโมงนะจ้าโอ้โหอุโมงอะไรไม่รู้มันพูดเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยแต่ช่างหัวมันเถอะครับมือมันขาดดูดิไม่มีใครซื้อให้ใหม่เลยจะมีใครซื้อผมใหม่ไหมขาดขนาดนี้นะเดี๋ยวเย็บก่อนก็ได้มั้งเดี๋ยวเย็บเอาไม่มีคนต่อท้ายเราเลยจริงๆก็ไปได้นะแทรกได้นะตรงนี้เลยแค่ไม่จำเป็นต้องไปเลยมันยังโผล่เลยเฮ้ยคือเลยนะที่ผมGPS มันก็ย้ำใหญ่เลยเหมือนเราไม่ไปสักทีแม่งไม่เขียวสักทีวะร้อนตับแตกเลยเฮ้ย
หิวหิวหิวก็หิวคนหิวข้าวตอนนี้ยังไม่ได้กินข้าวเอาเขียวแล้วไปเด้ไปสามโลเองเว้ยจริงถนนสามมะขี่โคตรใกล้อ่ะโหตรงนี้ใกล้นะใกล้รัชดา มากเลยมาแป๊บเดียวเองเนี่ยอากาศเย็นดีนะครับวันนี้แดดไม่มีอย่างโชคอย่างดีนะถ้าแดดมีนี่คงร้อนตับแตกอ่ะคงเป็นลมไปแล้วเพราะว่าไม่ได้กินข้าวเลยโอ้แท็กซี่โอ้ฟอร์ซ่ารอทองฮะสวยงามสวยงามโอ้รถแรงรถแรงโอ้เอ็นแม็กนี่แรงจริงๆเจอที่ไหนเอ็นแม็กนี่ก็แรงตลอดเลยรถอะไรวะเนี่ยมันจะสิ่งอะดูเงี้ยทางนี้1กิโลเองอะถึงแล้วอะว้าวไวแท้นอ่ะกดอ้อยอ้อยอ้อยวันนี้ตอนเมื่อเช้านี้ก็ลุ้นนะว่าฝนจะตกไหมวันนี้ถ้าตกก็ชุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียวโอ้ยทางไม่ดีเพิ่งถึงงามเองโหเนี่ยผมนึกว่าถึงสามัคคีแล้วเนี่ยงามก็งามครับโอ้ยโดนเป็นลิงเลยฮะคือตรงไปดีกว่าไหมไปเข้าสามัคคีเลยดีกว่าเพราะข้างหน้ามันก็ล็อกคลองนี่ไม่ต้องเข้าไปงามมากๆหรอกล็อกคลองตรงไปดีกว่าไม่วุ่นวายดีถึงช้าลง2นาทีเองอย่างนี้เดี๋ยวมันคงเปลี่ยนให้เราคือมันไม่ต้องอะไรไงมันขี่ตรงๆไงลงไปเดียวยิกยักยิกยักยิกยักกิโลเองเห็นไหมคือมาแถวนี้ก็ป่าขี้แล้วไงไม่ต้องกลัวหลงแล้วกลับถูกแล้วหลุมครับพี่น้องครับ
ดหลุมโดนเนินอีกแล้วฮะโอ้โหมีทุกอย่างเลยซิ่งไปไหนเอ็นแม็กอะเอ็นแม็กโคซิ่งอะโคตรมันโคตรมันเดี๋ยวเขามาไล่บี้เราอีกว่ะนี่ไปแล้วไปแล้วครับตัวแรงไปนะครับตัวแรงเราก็เผลอใจมันไปหน่อยโน่นแล้วแยกไฟแดงด้านหน้าถึงแล้วเดี๋ยวแวะกินข้าวกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยเข้าโรงเรียนมันกระบะจอดให้ไหมไม่จอดกูก็ตามได้เลยจ้าจ้าโอ้โหตรงนี้4โลเลยเหรอเนี่ยใหญ่เหมือนกันเนาะไม่ธรรมดาเพิ่งรู้นะเนี่ยจากนี้ไปถึงถนนข้างหน้าสามขีดของเส้นนี้4กิโลโอ้โหไม่น้อยไม่น้อยเมื่อกี้เห็นร้านยางร้านมอเตอร์ไซค์ด้วยไว้ต้องมีร้านแต่งมอเตอร์ไซค์ด้วยเพิ่งเคยเห็นเพิ่งเคยเห็นวุ่นวายเหมือนกันในนี้โอ้ก็ที่ผมเข็นผมขี่ตอนนี้ก็อัตราทดของเม็ดนะอยู่ที่20เท่าไหร่ผมทำ23กรัม3เม็ด16กรัม3เม็ดนะครับที่ผมขี่อยู่วันนี้เนาะก็งั้นเนี่ยประมาณนี้เนาะเพราะว่าถ้า23กรัม6เม็ดอะมันมีแรงจริงอะแต่รอบมันไม่มามันไม่มันนะรอบมันก็ดุยๆอย่างนั้นนะมันไม่มันอ่ะอย่างนี้มันรอบดันหน่อยมันสนุกกว่าไงมันดูไม่อืดเหมือนรอบไม่มีมันก็ดึงดูแบบออกตัวดุยๆอ่ะแต่เวลามันก็ได้10วินะมันไม่ได้ขี้เหร่นะครับที่ลองจับกันไปผมเผลอแม่งเวลาเท่ากันแหละแต่อันนี้มันแบบได้ยินเสียงเครื่องได้ยินเสียงอะไรมันสนุกดีก็เลยขอหน่อยนึงในกระรอบมันจะไม่สูงจนเกินไปนะอีก2โลฮะถึงแล้วเดี๋ยวอยากกินข้าวอ่ะกินร้านอย่างนี้ดีไหมตอนเดี๋ยวก็11โมงว่ะกิน11โมงทีเดียวด้วยกันวันนี้เจ็บลิ้นมากเลยเมื่อวานโดนน้ำร้อนลวกลิ้นโอ้ลิ้นโคตรเจ็บอ่ะ
แล้วกินกาแฟไงแก้วแรกก็ชงกาแฟกินเออน้ำไม่ร้อนนี่หว่าก็เทอีกรอบหนึ่งแล้วก็เออคงมันคงไม่ร้อนไงไอ้โคบไปเต็มปากคือกินเทน้ำเข้าคำโตอ่ะโอ้โหลิ้นบ้วนออกเลยไม่ทันหรอกก็ร้อนฝ่ายเจ็บมาเลยลิ้นเลิ้นไปหมดเลยเนี่ยใกล้จะถึงแล้วเมื่อกี้มันบอกว่า 1.5 กิโลนะฮะโอ้4กิโลเราก็แป๊บเดียวเองมันก็เยอะอยู่พอควรตรงนี้น่าจะเป็นแยกโรงเรียนอะไรสักอย่างแล้วแหละถ้าจะแรงนะฮะฟังเสียงเครื่องก็แน่นดีแต่แปลกนะพอเห็นอย่าง Nmax หรือว่า Xmax หรือว่า Forza ด้วยกันเองถ้าเจอรถผมเนี่ยกูไม่เข้าใจจะขี่หนีกูไปไหน คือกูแซงไม่ได้เลยมึงจะต้องแซงคืนให้ได้นะคือผมก็ไม่อยากแข่งกับใครเลยนะแต่แบบเออแม่งเจอแต่อย่างนี้ตลอดเลย Nmax นี่จะแรงโชว์ไปไหนครับแต่ก็ดีนะครับดูสนุกดีผมก็ได้ขี่ตามไปดูเส้นนี้มันคงช้าตรงนี้แหละมั้งเนาะค่อยๆไปครับผมขี้เกียจมุดละเหนื่อย โอ้ยฝาท่อมาโอ้ฝาท่อฝาท่อขับต่อไปอีก1กิโลเมตรมันเปลี่ยนเสียงคนภาคเลยมั้ยเนี่ยผมแบบเสียงอีสานอะไรเงี้ยฟังไม่ค่อยรู้เรื่องดิแต่คงเท่ดีนะ Google Map เป็นเสียงอีสานนะเออน่าจะมีนะถ้าผมจำไม่ผิดมันมีเปลี่ยนเสียงได้นะเดี๋ยวต้องลองดูมันมีเสียงอีสานนะคงเท่ดีอ่ะทุกคนคงไม่ได้ยินเหมือนผมหรอกนะมันลำโพงมันอยู่ตรงหูผมใส่บลูทูธตัวบลูทูธก็อยู่ตรงหลังหัวนะก็ใช้เป็นวีโมโต้ V8 นะครับที่ผมใช้อยู่ข้อตอนแรกก็ซื้อมาเป็นปีแล้วแล้วก็ไม่เคยใช้เลยก็กองไว้งั้นแหละก็เลยมันแย่งพูดพอได้หมวกใหม่มาผมก็เฮ้ยเราต้องออกมาใช้แล้วแหละเพราะว่าเก็บไว้ก็เสียของเปล่าๆเนาะซื้อมันต้องแพงนะครับก็เลยเอาออกมาใช้นั่นแหละก็ดีนะหมวกตัวนี้มันรองรับไงรองรับตัวลำโพงมันเลยไม่หนีบหูเหมือนตัวหมวกเก่านะมันต้องดัดแปลงต้องเจาะแล้วมันก็ไม่เวิร์กไงหมวกนี้มันมีรูรองรับแล้วก็เสียงชัดเจนเลยอ่ะเสียงชัดแจ๋วเลยก็จะถึงที่ทำงานกันแล้วอีก400เมตรนะครับจะถึงแล้วจะเข้าซอยสถิตแล้วสถิตยุทธการ3ตอนเมื่อกี้มีพี่คนหนึ่งนะฮะเดี๋ยวอะไรก็เสริมให้เลยนิดนึงเนาะ
เรื่องโชคนะครับที่มีตอนนี้ระหว่างที่ผมไปทำธุรกรรมการเงินนะก็มีพี่คนหนึ่งก็ทักเข้ามาว่าเฮ้ยทำไมโชคผมแข็งกระด้างเหลือเกินโชคตัวที่ผมใส่ตัวแก๊สซี่เนาะผมบอกต้องตั้งหรือปรับยังไงผมก็แนะนำไปนะครับก็เดี๋ยวนั้นแนะนำในนี้อีกรอบหนึ่งเนาะในคลิปเนาะว่าเดี๋ยวเราค่อยคุยกันในนี้แล้วกันก่อนอื่นอ่ะผมได้มาใช่ไหมผมก็จะรู้สึกว่าตอนที่ได้มาเขาก็จะเดี๋ยวจีเป็นDBSก่อนมึงจะแย่งกูพูดไปไหนไม่ต้องเอาแล้วก็คือเราได้มาของพี่จะเป็นรุ่นแพงนะที่ปรับคอมเพรสชันได้แล้วปรับรีบาวได้นะครับก็ตั้งคอมเพรสชันเนี่ยผมไม่แน่ใจลองถามคนขายดูนะครับว่าต้องตั้งประมาณไหนแต่จริงๆอ่ะการไล่จริงๆเลยก็คือปรับให้อ่อนที่สุดคอมเพรสชันก็ให้ลบไปให้หมดก่อนรีบาวก็ลบไปให้หมดก่อนนะครับแล้วก็พี่ก็ตั้งสปริงครับพี่จะซ้อนคนเดียวหรือซ้อน2ก็ขี่ขึ้นไปเลยแล้วก็ลองขี่ดูครับถ้าสปริงมันยังยันโชคมันยังยันอยู่พี่ก็ค่อยๆปรับสปริงให้แข็งขึ้นนะพอคราวนี้ซ้อน2โอเคแล้วแต่เฮ้ยคือซ้อน2โอเคก็เอาแค่นุ่มสบายนะพี่ถือว่าเอ้ยโอเคนุ่มสบายเนาะพี่ก็ค่อยไปปรับรีบาวนะครับกับคอมเพรสชั่นลองค่อยๆบวกไปทีละ1หรือทีละ2ก็ได้ลองคือทุกทีผมก็แค่รีบาวผมก็แนะนำแค่รีบาวเนาะผมก็อ่ะเริ่มต้นไปผมนับไปเลย6ไม่6ก็8เลยเริ่มต้นอ่ะบวกเข้าไป6ถึง8เนี่ยแล้วลองขี่ดูขี่ช้าๆจะไม่รู้สึกครับรีบาวอ่ะพี่ต้องลองแบบลูกระนาดหรือว่าขี่ไวๆโค้งแรงๆหน่อยมันจะรู้สึกว่ารถมันไม่สับแต่ถ้ารีบาวช้าเกินไปรถมันก็จะสับนะเวลาเข้าโค้งล้อมันจะลอยปุ๊บ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 ก็อันตรายนะก็นั่นแหละประมาณนี้ประมาณตั้งสปริงให้ได้ก่อนว่าเออเราขี่เนี่ยทางทั่วไปเนี่ยไปทางทั่วไปที่เราใช้งานอะนุ่มสบายไหมถ้านุ่มสบายเราก็ค่อยบวกรีบาวเข้าไปนะส่วนคอมเพรสชั่นก็ลองบวกดูนะโอเคนี่ก็จบแค่นี้แหละไม่มีอะไรแล้วหมดแล้ววันนี้ถึงแล้วไม่ออก